เพจดังแหม่มโพดำเห็นต่างออกมาพูดถึงกรณีดราม่าพ่อแม่กับคุณแจซอนณจุดๆนี้คงต้องยอมรับว่าข่าวคราวดราม่าของอดีตนางเอกสาวสวยอย่างคุณแจซอนป่านทอทองกับครอบครัวของเธอนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่มีกระแสดราม่าร้อนแรงหนักมากซึ่งที่ผ่านมาทั้งสื่อและสังคมในโซเชียลต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความถูกต้องของสาวคุณแจซอนอย่างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวแต่ล่าสุดทางด้านเพจดังแหม่มโพดำก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างมาให้ได้อ่านกันเรื่องราวนี้จะดราม่าขนาดไหนตามมาชมพร้อมๆกันเลย